สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในตรงครับโอ้นี่เข้าเซเว่นหมดไป200แล้วทีนี้ข้าวเหนียวไม่มีซื้อไก่มาโอ้ล้างรถเอาใหม่รอเลยครับวันนี้นะครับแต่บางฝุ่นมันล้างไม่ออกไอ้คราบดำมันล้างไม่ออกนะครับโอ้เดี๋ยวไปหาซื้อข้าวเหนียวข้างนอกเหนียวไม่มีครับก็เลยต้องซื้อไก่หมดไป60กว่าจัดหน้ารถครับเพิ่งขึ้นหน้ารถมาแล้วก็ไม่ได้เก็บป่ะเราก็เดินทางต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตฉีดไอ้สเปรย์แอลกอฮอล์ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดมาทางไหนครับเราก็ต้องล้างหรือว่าฉีดตัวเจลแอลกอฮอล์ตลอดนะครับอย่าฉีดเข้าปากนะครับฉีดใส่นิ้วนะครับ จะไปขึ้นของเก่าครับมาขึ้นบนดอยก็ซื้ออะไรกินซื้ออะไรติดไว้นะครับดีกว่าเราอดนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านอดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าวิ่งรถเนี่ยต้องกินนะครับอยู่บ้านไม่ค่อยกินนะอ่ะอยู่บ้านไม่ค่อยกินแต่ว่าถ้าล่องเนี่ยต้องมีของที่ตุนไว้นะครับมันจะเป็นขนมหรือว่านมหรือว่าข้าวหรืออะไรแต่ว่าข้าวไม่มีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อข้าวนะฮะบรรยากาศดีครับแต่ว่าฝนก็อันตรายนะว่าจะตกเลยครับเพิ่งล้างรถมานะครับน้ำมันเติมมาจากเที่ยวที่แล้วก็เหลือแค่นี้ครับเหลือเยอะอยู่ครับน่าจะไปถึงเผื่อถึงกรุงเทพเลยแหละนะครับเพราะว่างานไม่ได้ด่วนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใส่เต็มพิกัดหรือเปล่าโอ้ฮีโน่ดินไปดำไหนมาพี่ถนนแดงครับผมโอ้โดนแดงอ่ะดินแดงอ่ะดินบนดอยเป็นอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูที่ขึ้นของกันครับว่าผมจะขึ้นอะไรแล้วก็ผมจะขึ้นอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับก็ขึ้นของจะเต็มแล้วครับแทบจะเต็มแล้วแหละแต่ว่าต้องคุมผ้าใบนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักดูนะครับว่ากี่ตันนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะ3ตันน่าจะได้ครับก็ต้องคุมนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อนะครับเดี๋ยวมาดูยางครับยางที่ซื้อมาใส่ก็ดีครับหนักท้ายดีแล้วก็ไอตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นกระทะธรรมดานะครับทีนี้ผมก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยกระทะเงาเรามันอยู่ข้างในลูกนึงใช่ไหมผมก็เลยสลับออกมาให้มันอยู่ข้างนอกเพราะว่าถึงแม้มันจะลอกนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูสวยนะครับกระทะใบเนี่ยใบนอกเห็นไหมส่วนแก้มยางก็เดี๋ยวต้องระวังครับไปไกลเดี๋ยวหัวตกในท่อตกใส่หัวอุทิศนี่ครับข้างท้ายแต่ไม่ต้องห่วงครับคุมผ้าใบเรียบร้อยแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องชั่งน้ำหนักดูครับส่วนเรื่องยางดีไม่ดียังไม่รู้นะครับต้องดูกันยาวๆครับอีกยาวๆเพราะว่ามันพูดยังไม่ได้ครับว่าดีเต็มปากหรือเปล่านะครับดีจริงหรือเปล่าส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเป็นกระทะชุบเหมือนกันนะครับน่าจะพอแล้วมั้งผมว่านะช่างเลยป่ะไม่ช่างเหรออีกหน่อยนะโอเคหนักท้ายนะฮะโอ้จัดเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้บอกเลยครับนี่ครับรถมันก็จะดูต่ำลงมาอีกนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบรถต่ำอยู่แล้วผมไม่ชอบรถสูงๆนะมันดูโย่งๆนะถ้ารถมันสูงเกินไปแล้วก็ตัวมันเล็กไงมันดูโย่งๆครับเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะครับรถถึงแม้มันจะเป็นแค่6ล้อนะครับแต่ว่าเราก็ภูมิใจครับเราอย่าไปตามใครครับก็อยากให้ชื่นชอบที่ผลงานครับไม่ใช่ชื่นชอบด้วยเงินทองหรือว่าทรัพย์สินนะครับวันใดวันหนึ่งผมไม่มีเงินขึ้นมาคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็พูดไปงั้นแหละนะครับก็อาชีพทุกอาชีพครับผมก็สามารถท
พอมีพอกินแหละมันไม่ได้ทำแล้วรวยมีเงินโอ้ยเงินเก็บไม่มีครับบางทีไม่มีเลยเดือนชนเดือนครับผมแต่ว่าเราอาศัยว่าเราได้ทำแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปจ่ายงวดมันจะได้หมดงวดนะครับถึงแม้เราจะไม่มีเงินแสนเงินล้านเหมือนเขาแต่ว่าเราหาจ่ายของมันเองแล้วก็ภาระอะไรต่างมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกสิ่งอย่างให้เรานะครับเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยถามว่าเป็นลูกน้องเขามันไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรหรอกครับมันรับผิดชอบแค่ว่ารถพังไม่พังแล้วก็รับผิดชอบรถเขานะครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นน่ะจะดูแลรถดีแค่ไหนนะครับขับรถอะไรก็ไม่ดีเท่ารถตัวเองครับผมเชื่อผมเถอะนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีข้อเสียมันตรงว่ามันจะเหนื่อยแต่มันเหนื่อยแล้วมันภูมิใจนะครับภูมิใจเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้หาเงินส่งงวดไปภายภาคหน้ามันหมดงวดเราก็จะได้หาเงินกันแบบเต็มเหนียวนะครับก็เข้ากับรถเลยครับรถสีฟ้าครับมันออกน้ำเงินหน่อยนะครับรถผมก็การแต่งกันอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยครับเดิมหมายว่าทำเดิมตั้งแต่ออกมาจากหัวไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับนี่ถังน้ำมูกน้ำมันผมล้างรถนะครับเนี่ยล้างรถหน้าฝนมันไม่ค่อยเอี่ยมเท่าไหร่หรอกเห็นไหมผมมุดไปล้างกระตงกระซีนะถังน้ำมันก็ขึ้นมาฝนมันตกนิดหน่อยครับมันก็เลยเคลอะๆหน่อยนึงครับส่วนยางหน้าตัวนี้กระทะตัวนี้ใช้ดีนะครับดีมากเด็กๆมันเหยียบขึ้นไปมันเหยียบล้อจริงๆมันขึ้นรถผมไหมเห็นไหมเนี่ยผมถึงไม่อยากจะใส่ครอบแคปเห็นไหมถ้าใส่ครอบแคปอ่ะดูดิรองเท้าขึ้นไปแต่ของพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้ครับมันไปบอกเขาไม่ได้เราก็อาศัยว่าเอ้ยไปแล้วก่อนครับบางทีเราจะไปแบบจู้จี้บางทีเราไปว่าเขาเฮ้ยอย่าปีนอย่างนี้นะให้อย่ารองเท้าขึ้นรถนะอย่างนั้นนี้มันไม่ได้ครับเผลอๆเดี๋ยวเขาไปฟ้องว่าพี่รถคันนี้มันมาขึ้นของเขาบ่นว่าเหยียบหัวรถเขามันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจ้างครับผมทุกวันนี้อาศัยก็เพื่อความอยู่รอดครับเราก็ทำได้แค่นี้เนาะเราก็ดูแลได้แค่นี้นะครับก็เน้นใช้งานครับ เน้นใช้งานเน้นใช้นี่ครับนี่เรื่องบังฝุ่นครับไม่ยื่นนะครับนี่บังฝุ่นก็แบบกว้างกว่าบังฝุ่นอีกครับการแต่งรถของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบกว้างอย่างนี้แต่ผมชอบแค่นี้บอกว่ามันเข้าซอยง่ายครับแล้วก็เรื่องขากระจกนะครับถ้าเกิดว่าเราเอายื่นเยอะเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันมีนะยื่นเยอะๆเงี้ยแล้วหมวกยื่นอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าซอยตรงไหนที่มันแคบๆอ่ะมันลำบากครับลำบากตรงที่ว่ามันเลี้ยวไม่พ้นนี่แหละเพราะมันยื่นครับหมวกมันยื่นอะไรบ้างอะไรยื่นโอทอมอแบตมันของพวกนี้มันล้างลำบากผมอยากจะเดี๋ยวว่าจะไปทำอยู่ครับเอาตัวเนี้ยพับเข้าห้องไหนเอาปลายพับเข้าห้องไหน2อันเลยแล้วก็ตัวนี้โยนขึ้นมาอีกให้มันชนกันเลยนะครับมันจะได้มุดง่ายอะไรง่ายแต่ตอนนี้มันมุดยากถามว่ามันดีไหมมันดีครับดีตรงที่ว่ามันลักมาแบตเราไม่ได้ไงมันดึงออกมามันติดไงเนี่ยมันต้องถอดน็อตออกหมดเลย6ตัวมันก็เลยข้อดีมันอยู่ตรงนี้แต่ข้อเสียคือมันเข้ารถอะไรทำอะไรใต้ท้องรถมันลำบากเวลาตั้งบงตั้งเบรกนะครับมันเตี้ยนะครับแต่มันขึ้นง่ายลงง่ายไงรถผมเนี่ยกระบงกระบะเหมือนกันดูความสูงของกระบะแค่นี้ดูเข่าผมแค่นี้ความสูงแค่นี้บางคันสูงท่วมหัวเนี่ยบางคันกระบะดำครับสูงเท่านี้เลยเวลาที่ดูกระบะต้องยื้อขึ้นดูครับเพราะว่ารถกระบะสูงเวลาขึ้นงานก็ง่ายครับนี่ก็เดี๋ยวรอขึ้นเพราะนั้นรถเขาก็มีครับ5.5 เมตรครับคันนี้โอเคลอนแดงครับเป็นหลอนน่าจะเป็นยานะครับขายได้หมดครับนี่คนงานก็หาวแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวดูตอนช่างครับว่ากี่ตันครับจะเบาหรือจะหนักแต่น่าจะหนักครับไม่เบาหรอกหนักตอนนี้กำลังดึงกระบะครับก็คนงานดึงให้ครับก็ดีเดี๋ยวผมมัดเองครับก็ให้เขาดึงให้เฉยยังไม่รู้น้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะเกินครับเพราะว่าท่อนไม่หนักหรอก
มันมีของหนักแค่4-6ก้อนด้านหลังอ่ะมันมีแค่นั้นเองครับที่เหลือก็เป็นท่ออย่างเดียวนะครับเป็นข้อต่อบ้างอะไรบ้างนะครับคลุมเข้าไปเพื่อความเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ล่วงโดนคนอื่นถ้าเกิดเดี๋ยวไปล่วงโดนคนอื่นหรือว่ารถโดนรถอะไรเงี้ยมันจะเขาจะว่าเราได้ครับเพราะว่าของพวกนี้มันอันตรายนะครับแล้วก็การขึ้นของครับผมไม่ห้ามเลยครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยขออย่างเดียวครับอย่าให้เกินก็พอหรือว่าอย่าสูงจนเกินไปครับว่าบางทีมันก็ทุเรศนะครับก็ต้องพอดีครับนี่ครับมันจะเหนื่อยตรงนี้แหละเหนื่อยคุมผ้าแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เขาดึงให้เราเดี๋ยวเราให้ค่าเอ็มร้อยหรือว่าค่ากาแฟอาโกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาทำให้เราดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการคุมผ้าใบแล้วก็การขึ้นของแล้วก็มัดเชือกนะครับแต่ผมถ่ายให้ดูนิดเดียวผมก็ไปทำแล้วครับไม่ได้ว่าจะมาถ่ายจนจบคลิปไม่ใช่ครับต้องทำเองครับผ้าใบยาวครับ11เมตรครับผม11เมตรนี่คือเผื่อไงเผื่อเปิดท้ายเนี่ยเผื่อคุมมิดด้วยเหลือด้วยนะครับเพราะว่ามันยาวไง11เมตรก็จริงๆรถอ่ะมัน6 เมตร 60แล้วก็มาต่อลงนี่อีกมันต้องไปวัดนะครับวัดผ้าใบนะวัดคอกวัดไซส์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสั่งอย่างเดียวไม่ได้ฮะถ้าไม่รู้ใจร้านจริงๆเผลอๆมาสั่งตัดมาผิดยาวบ้างอะไรบ้างมันลำบากนะครับมันต้องไปแก้น่าจะได้แล้วมั้งเอ๊ะนี่ครับดึงผ้าให้เรียบร้อยเลยโอเคผมเดี๋ยวขอตัวมัดเชือกคุมผ้าใบมัดเสียก็ได้พี่น้องแป๊บนึงนี่ขึ้นเสร็จแล้วครับโอ้โหคุมผ้าใบเรียบร้อยครับก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาดึงผ้าใบให้ครับถ้าดึงผ้าใบเองนี่เหนื่อยกว่านี้อีกครับดูสภาพยางโอเคครับดีครับได้อยู่ครับครับไปได้เลยโอเคครับเรียบร้อยไหมครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยออกเดินทางได้ครับ14ตันครับผมเมื่อกี้เดินไปดู14ตันออกเดินทางนะครับผมก็น้ำหนักถือว่าเอาเรื่องนะครับ14ตันนี่เอาเรื่องนะ14ตันนี่คือรวมรถนะครับมาเราเดินทางต่อครับมหาชัยครับพี่หมายทางออกถ้ามันชันน่ะแนะนำให้ลงเอียงลงเฉียงนะครับไม่งั้นยางอะไรจะค้ำถ้ามันสูงมากอันนี้มันไม่สูงหรอกแต่ก็ถือว่าสูงเหมือนกันไม่ใช่เลยนะกันชนมันจะชนโอ้นี่ครับยูเทิร์นใกล้ครับเทิร์นใกล้ครับกลับเลยครับกลับเลยครับนี่ครับม้วนเดียวไปเดินทางครับผมนี่โอ้สับสี่ครับจริงๆถ้าอุณหภูมิเครื่องมันยังไม่ได้หรือยังไม่ได้แบบที่มันตั้งไว้อะบูทมันจะขึ้นไม่เต็มนะครับโอ้โหตรงไอ้สิบหลักพ่วงครับบูทมันเหมือนกับกำลังมันจะหายไปถ้าหายไปเยอะเหมือนกันแหละถ้าเครื่องเย็นอ่ะนู่นนอกจากเครื่องร้อนนู่นมันจะถึงกำลังแรงม้ามันถึงจะมาเต็มที่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับผมเพราะว่าผมขับทุกวันผมรู้อ่ะมันจะให้อุณหภูมิเครื่องได้ก่อนอุณหภูมิแรงต่างได้ก่อนมันถึงจะทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวห้าครับก็ดังดีครับนี่ครับผ้าใบก็ไม่พองเท่าไหร่ครับมันดำโอ้มันดำเกิดดำเดี๋ยวพามาดูซอโอครับคึมฟ้าคึมฝนครับแต่ดีครับไม่ตกผมว่าบนดอยน่าจะไม่เหลือนะฮะบนดอยไม่เหลือหรอกน่าจะเรียบร้อยฝนตกแน่นอนสมัยก่อนนี่ผมอยู่ซอโอนะครับ
แล้วตอนนี้อยู่แม่กุครับแม่สอดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขึ้นงานวันนี้เดี๋ยวการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อพ่อคลิปบอกกันไม่คลิปหน้าคลิปยังกัดสีลงให้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับบ่ต้องห่วงครับผมมีหลายลงหลายครับมีหน่อยลงหน่อยครับมีหลายลงมือละ4หาคลิปมีหน่อยลงหน่อยครับพี่น้องเอาสั้นๆละนี่ละเฮาบ่เน้นประสิทธิภาพซะเน้นยอดเน้นคลิปเราเน้นบ่อยลงบ่อยนะครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ